ันนี้นะครับเราอยู่กันในย่านที่คนโคตรเยอะมหาศาลมากครับผมแจ้งวัฒนานั่นเองค่ะบอกเลยว่าทั้งออฟฟิศทั้งศูนย์ราชการทั้งสถานที่ทำงานทั้งมหาโอ้โหเยอะแยะมากมหาศาลไปผู้ชมวันนี้ตามซาแลมแปรพาไปเด็ดดวงแปลว่าอะไรพี่ตั้มเสียงเหมือนหนอนหรือเหมือนแบบลูกกบลูกออกใช่แล้วบอกร้านนี้เนี่ยเด็ดเรื่องกาแฟเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่ากาแฟที่นี่บอกเลยว่ามีซิกเนเจอร์ที่คุณจะต้องมากินไปเลยน่าสนว่าจากเอธิโอเปียคุณผู้ชมกาแฟมาเล็ดกาแฟกิโลละหมื่นจริงป่ะคะอันนี้สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับผมอันนี้ก็คือกาแฟอะไรคะเป็นเมล็ดกาแฟนะครับมาจากเอธิโอเปียตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษเพราะว่าในเกรดของกาแฟเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านาทิพัฟมันคืออะไรคะนาทิพัฟก็คือความบริสุทธิ์ของกาแฟละกันครับเราจะพูดกันแทบที่จะเกือบเป็น 100% ซึ่งตัวนี้คือเอามาทำเป็นกาแฟดิปตัวนี้ใช่วิธีการอย่างแรกเนี่ยขอให้เราดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นก่อนนะยังไม่เทนั้นแก้วอ่ะอันนี้นะครับมาเราอ่ะมันละมุนมากเนอะกลิ่นมันเหมือนแบบดอกไม้นานาพันธุ์ปนกับกาแฟแต่ว่าจมูกดีมากจริงเหรอเพราะว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นหมาครับผมเบอร์รี่ชนิดต่างๆปนอยู่ด้วยครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเทยังไงครับแต่มันหอมนะแต่คือเราได้กลิ่นเราก็จะได้กลิ่นแค่แบบกลิ่นกาแฟคนที่กินจริงๆอ่ะน่าจะรู้เออดีไม่เหมือนกาแฟที่เคยกินมารสชาติเป็นยังไงพี่ตั้มมีความเปรี้ยวนิดนึงนะแล้วทีนี้พูดถึงตัวคือเขาไม่ได้แบบเป็นแบบรสชาติกาแฟจ๋าเลยนะมันได้ฟีลลิ่งของพูดไม่ถูกคือแปลกดีอ่ะใช่ไหมเราเคยกินกาแฟแต่มันไม่ใช่แบบเนี้ยมันจะเหมือนน้ำมันจะคล้ายชาใช่มันออกปนชานิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวใช่ครับผมกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมี4รสหลักรสแรกที่ชิมเข้าไปก็คือรสเปรี้ยวเดี๋ยวพออุณหภูมิดรอปลงมานิดนึงมันจะมีรสอื่นค่อยๆตามมานะครับจะมีรสหวานตามมาแล้วก็เดี๋ยวพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวลองดื่มอีกซิปนึงเนี่ยลองอมไว้ในปากนิดนึงสังเกตว่ามันจะมีอะไรเคลือบลิ้นอยู่หรือเปล่ามันมันเห็นไหมฮะตัวนี้เรียกว่า texture ของกาแฟมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราดื่มของเหลวธรรมดามันจะมีบอดี้ของมันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเจอรสขมที่เราคุ้นเคยกันคุณผู้ชมครับนี่คือเค้กมะตูมค่ะไม่เคยกินมาก่อนนะครับทำไมต้องมะตูมฮะร้านนี้ทำไมต้องมะตูมเพราะว่าเค้กทั่วไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเค้กช็อกโกแลตเป็นคุกกี้เป็นเค้กช็อกโกแลตทั่วไปเราก็อยากจะทำเค้กอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของของร้านบ้างแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรด้วยใช่แล้วก็มีความเป็นไทยด้วยคำแรกเลยนุ่มอร่อยนะครับกลิ่นมะตูมขึ้นมาเลยขนาดเลยดีมากเกินให้หมดก่อนดีพูดใช่ไหมใช่คุณผู้ชมครับคือตัวเค้กเนี่ยนะครับค่ะเขาจะไม่เน้นหวานมากาไม่หวานตรงไหนรู้ไหมพอมาโดนมาตูมปุ๊บหวานหอมพอดีเลยเหมือนมาตูมเขาแบบแช่อิ่มหรือว่าเอาไปเชื่อมใช่ไหมคะแชร์คุณผู้ชมแชร์เลยทั้งกาแฟเราก็แชร์นะขนาดเราเป็นคนไม่กินกาแฟหรอกเราว่ามันแบบอันเนี้ยมันมีทั้งแบบเปรี้ยวมีความขมมีความละมุนลิ้นอ่ะตามชอบดมมากเลยแชร์เลยสำหรับกาแฟดิบแล้วก็เค้กมะตูมค่ะแชร์ค่ะแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ของคาวเลยดีกว่าค่ะของคาวมาแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปของคา
ราค่ะอีฉันอยากจะแนะนำอีกหนึ่งเครื่องดื่มพี่ตั้มน้ำอัญชันนั่นเองนะครับผมใช่เพราะว่ามันมีดอกอัญชันไม่ใช่เขาเรียกว่าคอฟฟี่ค็อกเทลค่ะคอฟฟี่ค็อกเทลก็คือกาแฟนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวให้เขามาแนะนำมันคืออะไรครับเออมันคือยังไงนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนไหมครับแล้วลองเดาว่าเราผสมอะไรลงไปบ้างดีกว่ายังนี่เหมือนกินขนมฮะฉันรู้แล้วมันมีอะไรมันมีดอกไม้ขาวแพชชั่นฟรุตกุหลาบนะแล้วก็เขาเดินมาบอกเมื่อกี้ อะไรอีกตัวนึงคะดูฉลาดขึ้นมาทีเดียวเชียวสตรอเบอรี่เฮ้ยเอาจริงๆนะดิฉันบอกผู้ชมใครที่ไม่ชอบกินกาแฟนะขอให้มาลองกินง่ายอ่ะแล้วคุณจะค่อยๆไต่เต้าชอบกาแฟและกาแฟในที่สุดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาที่เมนูของเขากันบ้างดีกว่าค่ะพี่ตั้มด้านหน้าของเรานะคะคือเฟตตูชินี่นะคะผัดปลาหมึกผัดผงกะหรี่เดี๋ยวๆเรียกถูกใช่มั้ยเฟตตูชินี่ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็ได้อีกอันนึงคือสปาเกตตี้แกงเขียวหวานไก่อันนี้ก่อนเลยคนไม่กินเผ็ดกินได้อื้ออร่อยแชร์มั้ยพี่ตั้มสําหรับเมนูสปาเกตตี้ผัดแกงเขียวหวานไก่โคตรแชร์จริงโคตรแชร์มันหอมมันดีต่อไปเฟตตูชินี่มันก็คือสปาเกตตี้อีกแบบนึงแบบเส้นมันจะแบนๆนะใช่ครับผมยังไงว้าวหอมผงกะหรี่ตีเข้าที่หน้าเลยอร่อยอ่ะที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เด็ดแค่กาแฟกับขนมไทยอย่างเดียวคืออาหารของเขาก็ดีไม่แพ้กันสรุปจบในที่เดียวมาคู่เลยครับสรุปจบในที่เดียวเดอะทัชโฟเดอะทัชโฟนะคะแชร์ค่ะพิ้งพิ้งพิ้งแชร์แชร์ด้วยนะครับแชร์ไปเลยสำหรับเส้นทางการเดินทางครับคุณผู้ชมเข้ามานะคะซอยแจ้งวัฒนะ13ค่ะนะคะหรือว่าเลยศูนย์ราชการมานิดเดียวเท่านั้นนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย13เข้ามาเลยนะครับร้านอยู่ซ้ายมือที่จอดเพียบบรรยากาศลุ่มลื่นร้านสวยงามแชร์ครับผมแชร์ค่ะไปค่ะทันกับแทนก๋วยเตี๋ยวหมูหมักคุณผู้ชมค่ะอยู่ข้างถนนเสียงดังไม่ต้องไปคุยไปเจอในร้านเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูหมักใช่แล้วครับผมนี่คือทันแทนนะครับผมดูเส้นกันนะฮะคุณผู้ชมยืดให้ดูไปลองเลยดีกว่าไปหอมหอมหอมนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยมันน้ำข้นน้ำข้นมากน้ำใสน้ำข้นน้ำข้นครับก็บอกว่าน้ำข้นไงเมื่อกี้พูดว่าอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เรคคอร์ดไปปะพี่ตั้มพูดว่าอะไรรีเพลย์เลยนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวน้ำใส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 น้ำใสน้ำข้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมแม่ปรุงเลยคือด้วยความหอมของตัวน้ำซุปเขานะเนี่ยนะตุ๋นตุ๋นจนน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นด้วยบรรดาเครื่องเทศแล้วก็กระดงกระดูกนะหมูหมักของเขานี่แหละจุดเด่นของเขาเลยนี่คือหมูหมักนะหมักกันข้ามปีกับเนื้อยุ่ยของจอมพี่ครับแซ่บว้าวอีกทีนึงพี่เขาอาจจะมองไม่ทันเมื่อกี้มองไม่ทันแซ่บตัดทิ้งไปเลยนะคะตรงนี้หมูโคตรดีอ่ะนุ่มหมูโคตรดีคุณผู้ชมไม่มีคำอื่นจะบอกอีกแล้วจริงๆดีดีมากแชร์แชร์ไปเลยคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงค่ะทีนี้ตัวลูกชิ้นเขาครับตัวครับลูกชิ้นซื้อมาแน่นอนฮะนะโอ้โหเพราะจุดขายเขาคือหมูหมักนอกจากเมนูเส้นแล้วนะคะเขาบอกที่นี่ข้าวแกงเขียวหวานหมูทอดก็เด็ดเขาบอกว่าต้องสั่งมาเป็นคู่นะเขาใครเขาคนนี้ครับผมเจ้าของร้านของเราครับผมเอ๋ยืนยิ้มหวานอยู่ข้างเสาค่ะอยู่นี่ก็โผล่ไปแล้วค่ะนี่แนะนำตัวเองหน่อยครับพรพิษค่ะพรพิษกินกินโอเคชมดูตัวหน่อไม้เขาเออยอดมะพร้าวหั่นชิ้นใหญ่มากบางร้านหั่นเล็กๆนี่ชิ้นใหญ่เปล่าขี้เกียจหั่นเล็กมันเมื่อยไงเป็นคนไม่ชอบซอยเออของต้องการหมูทอดเขาบอกว่าจุดเด่นของเขานะต้องทานกับน้ำปลาพริกนะน้ำปลาพริกเขาซอยกระเทียมละเอียดมากหน้าล่ะเดี๋ยวของร้านกระซิบคือพริกน้ำปลาเนี่ยดีจุดขายตรงนี้คนเดินเข้าร้านมาบอกเจ๊น้ำปลาพริกสองถุงกลับบ้านสั่งข้าวจานเดียวนะ
มันมีความเป็นซีฟู้ดหน่อยๆเออคุณผู้ชมครับร้านทันทันแอนแทนก๋วยเตี๋ยวหมูหมักแซ่บวิธีการเดินทางเลยเฮลแลนด์มันนิดนึงอยู่ซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาในซอยมีที่จอดหน้าร้านก็มีที่จอดหน้าจอดกันไปเลยจอดมาได้ประมาณสัก10คันมาเลยจ้าโอ้โหนี่คือฟิลลิ่งของความเป็นใต้สะพานพระราม4คุณผู้ชมยังไม่พอครับค่ะด้านนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่แล้วนี่คือความเย็นฉ่ำเพราะว่าฝนตกนั่นเองนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเฮียสมชายรสเด็ดจ้ะไปนี่คือก๋วยเตี๋ยวตัวอะไรนะต้มยำขาไก่ใช่ครับว้าวคุณผู้ชมลองดีกว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุกๆนิดนึงนะครับมันจะได้เข้ากันนะครับสีสันสวยงามมากครับคุณผู้ชมต้มยำขาไก่เหมือนเดิมนะแม่งปรุงร้านไหนดีคือแม่งปรุงถ้าปรุงมันกินที่ไหนก็ได้นี่เขาใส่เครื่องมาคือพริกน้ำตาลน้ำปลาครบมะนาวครบแล้วไหนกินหน่อยอ่ะกินอะไรดีจ๊ะอะไรแล้วบ้างล่ะดีไม่เป็นเบาหวานคือด้วยความที่เขาปรุงมานะมันจะพอดีกลมกล่อมสำหรับคนที่กินรสจัดนะย้ำว่าสำหรับคนที่กินรสจัดเผ็ดนิดนึงเออแต่ถ้ากินรสจืดปุ๊บไปกินน้ำใสเอานี่มันจะเข้มข้นมากใช่นะต่อไปเป็นเมนูเย็นตาโฟค่ะคนๆเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันเป็นบะหมี่หมดเลยอ่ะดีเฮ้ยมันมีหลายเส้นเรายังเฉยๆกับเจนนาโฟเจนนาโฟยังไม่แท้พื้นแห้งน่ากินคุณผู้ชม อันนี้เป็นสูตรโบราณเขาใส่นี่ด้วยถั่วลิสงมาลองที่เมนูบะหมี่ต้มยำแห้งบ้างดีกว่าค่ะยังไงดีหอมความเป็นถั่วความเป็นพริกกุ้งแห้งนี่แช่เลยเจอละต้มยำแห้งแช่เครื่องเขาแบบเยอะใส่มาแบบว่าเหมือนกลัวเหลือกับบ้านดีนี่ดีต่อมาเป็นเล้งครับคนพ่อคนแม่พริกขอชิมน้ำซุปก่อนเฮ้ยหอมรสไม่จัดนะรสไม่จัดแต่หอมเปรี้ยวหอมพริกอ่ะตัวหมูคุณผู้ชมที่นี่ตองแก๊สมันไม่ทำงานหรอกูบอกว่าอินเสิร์ตนานตัวหมูนะนุ่มเหนื่อยยุ่ยเห็นแม่น้ำคุณผู้ชมเราก็เห็นบรรยากาศริมแม่น้ำเรือผ่านไปผ่านมาเห็นคนมาให้อาหารปลาเห็นคนตกปลาว้าวดีเล้งแชร์เล้งแชร์สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียสมชายรสเด็ดนะครับค่ะนั่งกับพื้นชิวๆบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสำหรับอาหารร้านนี้แชร์ครับผมแชร์ค่ะแอมแปร์แชร์ปิ๊งปิ๊งสำหรับเล้งแอมแปร์แชร์เล้งนะคะแล้วก็ต้มยำแห้งดีแชร์ค่ะต้มท่าครับแชร์เลยคะแชร์เล้งกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำโอเคชอบน้ำฉันชอบแห้งนะมาได้เลยค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะท่าเรือปากเกร็ดใช่แล้วครับมาได้เลยริมน้ำเลยบรรยากาศนะคะอยู่ใต้สะพานพระราม4นั่นเองติดท่าเรือเลยคุณผู้ชมถูกต้องมากินกันครับผมมาคุณผู้ชมครับอรทัยซูชิวังหลังครับผมไม่ใช่สุขอุทัยอ๋อสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย คือเขาบอกว่าทีเด็ดของร้านนี้เนี่ยนะคะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยเขาใช้น้ำตาลปี๊บและที่สำคัญที่สุดครับไปมากกว่านั้นนั่นคือการขายมายาวนานกว่า20กว่าปีมา20กว่าปีแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก7 8ปีแล้วบรรยากาศร้านแบบวินเทจสุดๆบีบมะนาวทางใครนี่คือบะหมี่งาดำเดี๋ยวคุกให้บะหมี่อีกแล้วเอาจริงๆป่ะเราว่าอร่อยแชร์เลยเดี๋ยวเราจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่ากลิ่นมาแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อร่อยต้องแชร์อร่อยจะรู้ไม่อร่อยต้องชิมนั่นแหละมายังต่อมรับรสยังไม่ทำงานเลยคุณผู้ชม
ขอพูดตรงนี้เลยนะว่านี่คือสุโขทัยแท้จริงดีเปรี้ยวนำหวานตามและที่สำคัญมะนาวแท้ใช่เห็นบีบมันอยู่ตรงนี้นะดีอ่ะดีมากเราเส้นของเขามันแบบเล็กๆอ่ะเหนียวนุ่มอ่ะเครื่องแบบโคตรดีเลยนะใช่เมนูต่อมาค่ะผัดไทยสุโขทัยกุ้งยักษ์คุณดูกุ้งเขาก่อนน่ากินมากสวัสดีพี่หนึ่งสวัสดีพี่จ้าเฮ้ยเขามีหอยมีหมึกแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะตามมาอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอ่ะยังไม่บอกอุบไว้ก่อนมาผัดไทยกุ้งยักษ์จ้าคนแล้วกินได้ปกติ เรารู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นผัดไทยสุโขทัยทำไมเขามีถั่วฝักยาว คือนวลมากเก๋ดีว่ะมันไม่ใช่ผัดไทยที่คุณเคยกินทั่วไปนี่คือผัดไทยสุโขทัยที่มีความเป็นถั่วฝักยาว แล้วมันแบบเคี้ยวแล้วมันแบบอย่างเงี้ย ดีนะรสชาติลงตัวแบบไม่ปรุงเลยนะคุณผู้ชมใหญ่มากครับหัวใหญ่มากครับผมแต่ว่ากุ้งที่หัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมันจะได้ความมันมันอย่างเงี้ยขอเป็นตีป่ะอีกทีต่อข้าวผัดมันกุ้งใช่นะคะเฮ้ยโอ้โหแม่งเป็นข้าวผัดที่เวอร์บ้าเวอร์บ้าเฮ้ยหอมมากหอมกระทะมากคุณผู้ชมก็จะผัดแห้งๆคุณผู้ชมดูสีดิมันจะเข้มๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดีมากข้าวผัดอร่อยมากเขาจะใส่ตัวต้นหอมอะลงไปผัดรวมเลยมันจะหอมมากหอมแบบแล้วมันแบบมันเกรียมอะคือเขาใช้กระทะแบบโบราณผัดในการผัดแล้วมันก็จะมีความหอมของกระทะเครื่องเคียงมาเขาจะคล้ายๆข้าวคุกกะเมนูต่อไปมัตตบะก็มาเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกมัตตบะป่ะเขาเรียกโรตีแกงเขียวหวานไก่ตัวแกงไก่เข้มข้นมากเลยอ่ะจริงมากคุณผู้ชมแล้วโอ้โหมันเผ็ดแบบขึ้นปากมาเลยคนที่ชอบกินรสจัดนี่แบบกรี๊ดแน่นอนอร่อยอร่อยดูเด่นเขานะคือตัวโรตีอ่ะหนานุ่มกรอบนอกนุ่มในและที่สำคัญคือแป้งหอมมากเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับสำหรับแกงไก่โรตีแกงไก่ชาที่นี่นะครับมีของหวานตบท้ายนะครับคือสุกอุทัยวุ้นมะพร้าวน้ำหอมกล่องละ50บาทหอมมากนุ่มชิ้นเดียวไม่รู้เรื่องพอแล้วไหมงงเอ๊ะอร่อยหรือเปล่าวะก็ว้าวเฮ้ยพูดถูกใช่ทางการเดินทางค่ะมาจากทางแจ้งวัฒนะนะครับเจอ5แยกปากเกร็ดเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆครับดับดับดับ2กิโลเมตร 2.2 กิโลเมตรนะครับคุณจะเจอสะพานนี่ไงสะพานเลี่ยงเมืองค่ะอยู่ติดสะพานเลยคุณผู้ชมถูกต้องอยู่ทางซ้ายมืออยู่ซ้ายมือนะครับอยู่เจอสะพานปุ๊บชิดซ้ายเลยพักเข้ามาเลยแล้วเลี้ยวซ้ายเลยที่จอดรถเยอะแยะมากมายได้กินเลยคุณผู้ชมและสำหรับนี้รายการเราต้องแชร์ครับสำหรับต้อมซ่านและแอมแปค่ะคงหมดเวลาเพียงอัตนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามเพจอร่อยต้องแชร์นะคะทาง YouTube bakaboo.tv นะคะแล้วก็ทาง bakaboo.tv ค่ะและ bakaboo.tv ค่ะไม่ฝากแฟนเพจเลยฝากไปแล้วเอาฝากไปแล้วติดเชื้อและแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ครับผมวันนี้ต้องซ่านและแปลแล้วสวัสดีครับ ลืมพูดเมื่อกี้นะครับขอขอบคุณรถยนต์ Chevrolet Trailblazer ดีไซน์โฉมใหม่ครับผม Z71 คุณผู้ชมเท่สุดๆวันนี้ที่เขาพาเรามาเดินทางไปทั่วแจ้งวัฒนะในวันนี้นะครับไปขอบคุณมากครับเดินทางบัคกะบูดอททีวี